สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เรามาดูประวัติที่มาของรหัสมอร์สและการปฏิวัติการสื่อสารโทรคมนาคมครั้งแรกของโลกการสื่อสารแบบไร้สายซึ่งเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4กันค่ะการสื่อสารโทรคมนาคมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเริ่มตั้งแต่จดหมายซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารโทรคมนาคมแบบแรกๆของมนุษยชาติจนถึงอุปกรณ์ไอทีที่ล้ำสมัยอย่างในยุคปัจจุบันในหมู่เหล่านี้รหัสมอร์สถูกประดิษฐ์ขึ้นในศตวรรษที่18เป็นวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุดในช่วง30ปีก่อนการประดิษฐ์โทรศัพท์และมีอิทธิพลอย่างมากต่อระบบการสื่อสารสมัยใหม่ซามูเอลมอร์สที่ทำงานเป็นจิตกรในสหรัฐอเมริกาวันหนึ่งในปี1832ขณะที่เดินทางกลับโดยเรือจากยุโรปบังเอิญได้ยินชาร์ลส์แจ็กสันนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันกำลังอธิบายเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าให้แก่ผู้คนมอร์สซึ่งมีความสนใจในเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นอย่างมากได้เห็นการทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าที่แสดงโดยชาร์ลส์แจ็กสันและคิดว่าถ้าเขาใช้แม่เหล็กไฟฟ้าเขาจะสามารถส่งสัญญาณไปได้ไกลมากเหตุผลที่มอร์สซึ่งเป็นจิตกรเริ่มสนใจเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเพราะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เขามีความเจ็บปวดและเศร้าโศกเสียใจมากในปี1825มอร์สซึ่งกำลังวาดรูปอยู่ในวอชิงตันดีซีได้รับจดหมายแจ้งว่าภรรยาของเขาป่วยเขาจึงรีบเดินทางกลับบ้านแต่เมื่อถึงบ้านได้พบงานศพของภรรยาเขาเสียใจมากและคิดว่าจะให้มีการส่งข่าวที่รวดเร็วและให้ถึงในที่ห่างไกลได้รวดเร็วได้อย่างไรเขาพัฒนารหัสมอร์สโดยทำการวิจัยร่วมกับอัลเฟรดเวลและในปี1844เขาก็ประสบความสำเร็จในการสื่อสารผ่านทางวิทยุโทรเลขระหว่างวอชิงตันกับบัลติมอร์ในสหรัฐอเมริการหัสมอร์สเป็นระบบเลขฐาน2ชนิดหนึ่งที่ใช้สัญลักษณ์สั้นคือจุดและรหัสยาวคือขีดกลางข้อความแรกที่ส่งในขณะนั้นคือ What has God done ซึ่งมีความหมายว่าพระเจ้าได้ทรงทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากหลังจากนั้นโทรเลขด้วยการส่งโดยรหัสมอร์สก็นำไปสู่การเผยแพร่ของระบบวิทยุโทรเลขเมื่อการส่งข้อความแบบเรียลไทม์เป็นไปได้จึงถูกใช้อย่างมากในวงการทหารการรถไฟหนังสือพิมพ์และองค์กรและยังมีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจการเมืองทั่วโลกต่อจากนั้นในปี1895มาร์โคนีพิสูจน์ให้เห็นว่าการสื่อสารแบบไร้สายโดยใช้คลื่นวิทยุเป็นไปได้และก่อตั้งบริษัทโทรเลขขึ้นในปี1897ในปี1901ที่แคนาดาเขาประสบความสำเร็จในการรับสัญญาณจากอังกฤษที่อยู่ห่างจากอังกฤษ 3,000 กิโลเมตรทำให้เป็นการเปิดยุคแห่งการสื่อสารแบบไร้สายลองมาดูตัวอย่างสั้นๆของการใช้รหัสมอร์สจริงๆและดูการพัฒนาการสื่อสารกันต่อเลยนะคะทหารคนนี้คือพันโทเดนตันนักบินชาวอเมริกันที่ถูกจับในเวียดนามเหนือในฐานะเฉลยสงครามเวียดนามในขณะนั้นเวียดนามเหนือได้เผยแพร่วิดีโอสัมภาษณ์เขาเพื่อเห็นว่าพวกเขาปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นอย่างดีในระหว่างการสัมภาษณ์เขากล่าวว่าเขาได้รับเสื้อผ้าอาหารและความช่วยเหลือทางการแพทย์เพียงพอแต่เมื่อดูที่ดวงตาที่กระพริบของเขาแววตาที่วิตกกังวลของเขากำลังส่งข้อความโดยรหัสมอร์สข้อความที่เขาส่งคือ TORTURE หรืออีกในหนึ่งคือการทรมานและสัญญาณมอร์สเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือสัญญาณกู้ภัยฉุกเฉิน SOS SOS ย่อมาจาก Save Our Ship หรือ Save Our Souls รหัสมอร์สจุด3จุดขีด3ขีดจุด3จุดสาเหตุที่ SOS กลายเป็นสัญญาแสดงภัยพิบัติสากลก็เป็นเพราะเป็นสัญญาณที่ง่ายที่สุดในการส่งเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินในภาพยนตร์ไททานิคที่สร้างขึ้นในปี1997โดยผู้กำกับเจมส์คาเมรอนมีฉากหนึ่งที่นักวิทยุโทรเลขของเรือไททานิคพยายามกดสัญญาณขอความช่วยเหลือนั่นก็คือสัญญาณ SOS โดยไม่หลบหนีจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่เรือจมในความเป็นจริงในช่วงเวลาที่เรือไททานิคจมในปี1912มีการกล่าวกันว่าเจ้าหน้าที่โทรเลขได้ช่วยชีวิตผู้โดยสารจำนวนมากโดยการพยายามส่งสัญญาณกู้ภัยฉุกเฉินจนถึงวินาทีสุดท้ายมาดูขั้นตอนการพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมกันต่อเลยค่ะการประดิษฐ์การสื่อสารแบบมีสายโดยใช้รหัสมอร์สซึ่งก่อให้เกิดการปฏิวัติการสื่อสารครั้งแรกจนนำไปสู่การประดิษฐ์โทรศัพท์โดยแอนโทนิโอมูชิชาวอิตาเลียนในปี1849ซึ่งแปลสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วจึงส่งสัญญาณ
แน่นอนว่าโทรศัพท์ที่ใช้งานได้จริงถูกคิดค้นโดยอเล็กซานเดอร์เกเฮมเบลในปี1876แต่ในปี2002รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกายอมรับผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์เครื่องแรกในชื่อมูชิและมูชิก็ได้รับการบันทึกว่าเป็นผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์คนแรกและโทรศัพท์บ้านกำลังพัฒนาเป็นแบบโทรศัพท์แบบไร้สายซึ่งแปลสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าและส่งไปยังคลื่นวิทยุในปี1901 Reginald Fessenden ชาวแคนาดาได้พัฒนาเทคโนโลยีแรกในการส่งเสียงผ่านคลื่นวิทยุและในปี1906ก็ได้ประสบความสำเร็จในการออกอากาศวิทยุครั้งแรกเมื่อวิทยุถูกประดิษฐ์ขึ้นผู้คนตระหนักว่าสามารถส่งและรับข้อความโดยไม่ต้องใช้สายได้และหลังจากนั้นประวัติศาสตร์ของโทรศัพท์แบบไร้สายที่นำโดยบริษัท Motorola สัญชาติอเมริกันก็เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1930 Motorola ได้เปิดตัววิทยุ2ทางรุ่นแรก Motorola และในช่วงทศวรรษ1940ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้พัฒนาอุปกรณ์สื่อสารไร้สายแบบพกพาเครื่องแรกนั่นก็คือ Walkie-talkie เครื่องส่งรับวิทยุที่พัฒนาขึ้นในปี1940 Walkie-talkie ยังคงถูกใช้ในความหมายคล้ายกับเครื่องมือสื่อสารแบบไร้สายและในปี1956พวกเขาได้พัฒนา Beeper Pager เครื่องแรกและเริ่มแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเป็นหลักโดยการผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่พัฒนาโดย Motorola เสียงของ Neil Armstrong ผู้ซึ่งเหยียบพื้นผิวบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในปี1969และพูดว่านี่คือก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติได้ถูกส่งกลับมายังโลกในปี1973ทีมวิจัยมาร์ตินคอปเปอร์ของ Motorola ได้พัฒนาโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และในปี1983ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเชิงพาณิชย์เครื่องแรกโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกมีน้ำหนัก800กรัมและสามารถชาร์จได้10ชั่วโมงและมีเวลาการสนทนาเพียง30นาทีเท่านั้นราคาขายปลีกสูงถึง3,995ดอลลาร์หรือประมาณ 120,000 บาทและมีชื่อเล่นว่าบริกประวัติศาสตร์ที่ตามมานั้นโดดเด่นด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือความเร็วในการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีโทรคมนาคมโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกที่พัฒนาโดย Motorola ในปี1983อยู่ในรูปแบบของอนาล็อกโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารรุ่นแรกนั่นก็คือ 1G จากนั้นในปี1996โทรคมนาคมยุคที่2โดยใช้วิธีดิจิตอล 2G และในปี2006โทรคมนาคมยุคที่3 3G ก็ปรากฏขึ้นจาก 3G แนวคิดของบรอดแบนด์ก็ถูกเพิ่มเข้ามาเทคโนโลยี 3G เป็นเทคโนโลยีที่ไม่เพียงส่งเสียงและข้อความอย่างรวดเร็วแต่ยังรวมถึงภาพถ่ายและวิดีโอด้วยจากนี้ไปคือยุคของสมาร์ทโฟนก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของบรอดแบนด์ในเชิงเปรียบเทียบเช่นเดียวกับจำนวนรถบนท้องถนนที่เพิ่มขึ้นเมื่อถนนเพิ่มขึ้นจาก2เลนเป็น4เลนปริมาณข้อมูลที่สามารถส่งได้ก็เพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มย่านความถี่กล่าวอีกในหนึ่งมันเป็นไปได้ที่จะส่งข้อมูลจำนวนมากเช่นวิดีโอโดยใช้คลื่นความถี่ที่กว้างขึ้นด้วยการเปิดตัว iPhone ของ Apple ในปี2007พร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารเหล่านี้iPhone ได้กลายเป็นไอคอนของการปฏิวัติการสื่อสารสำหรับศตวรรษที่21สมาร์ทโฟนกลายเป็นอุปกรณ์หลักที่เชื่อมต่อในปี2009 4G ซึ่งตามทฤษฎีแล้วเร็วกว่า 3G อยู่10เท่าและในปี2019 5G ซึ่งเร็วกว่า 4G ถึง20เท่าก็ปรากฏขึ้น 5G สามารถรองรับเทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับและความเป็นจริงเสมือนได้เนื่องจากมีอัตราการส่งข้อมูลสูงถึง20จิกะไบต์ต่อวินาทีและคาดว่าจะใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในยุคที่มีการเชื่อมต่อแบบไฮเปอร์ซึ่งสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเข้าด้วยกันนับตั้งแต่ซามูเอลมอสประสบความสำเร็จในการสื่อสารผ่านสายโดยใช้รหัสมอสเป็นครั้งแรกในปี1844มนุษยชาติกำลังเผชิญกับยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารวันนี้คุณพร้อมสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4แล้วหรือยังวันนี้เรามาดูประวัติของรหัสมอสและการสื่อสารโทรคมนาคมขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อให้ช่องสามารถดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยผ่านทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโอนการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์
ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ